ขนานเส้นข้างขึ้นมาสวยเลยครับวอลโดวอลโดดวลกับโชคชัยครับวอลโดเงยหน้ามองเปิดฉลับแล้วได้ยิงจ่อแล้วยังไงเข้าประตูไปแล้วครับแล้วไม่มีคงจากผู้ช่วยบุรีสินครับขึ้นนำแล้วครับตราด FC โอ้เจอบลังโก้นะครับเป็นน้ำเงินตัวเอลซาวาดอร์กับทางคอลราโดนะครับก็เปิดเตะมุมมาเสาแรกยังสกัดออกมาได้ครับกลับไปที่พรปีชัยครั้งหนึ่งคราวนี้เปิดมาเสา2ได้หม่งโล่งๆเลยแล้วเรียบร้อย2ประตูต่อ0ครับตราด FC หนีห่างเลยครับจากคอนราโด2ผู้เล่นใหม่ของทีมตราดนะครับย้ายเข้ามานี่ทำ2ประตูเลยนะครับและประตูที่2นาทีที่19นะครับลูกนี้ลูกครอสนะครับซึ่งเป็นลูกอันตรายของตราดเปิดตะกี้ข้ามมา2-2หม่งตั้งกลับไปลูกนี้ย้อยแล้วทนลูกนี้แล้วเข้าไปแล้วครับผู้ตัดสินให้เป็นประตูด้วยนะครับไม่ฟาวล์นะครับมาร์คบาร์โบครับทำประตูขึ้นนำให้กับตราดถือว่าได้ประตูแล้วก็มีโชคช่วยอยู่เล็กน้อยครับนี่ครับสมชายช่วยประชุมครับได้ช่วยได้คลายความกดดันแล้วครับโอ้โหโอกาสลุ้นประตูเพียงแค่ครั้งที่2ในช่วงครึ่งเวลาหลังของตราด FC ครับสามารถเปลี่ยนเป็นประตูขึ้นนำได้แล้วครับเดี๋ยวเราดูภาพช้าครับเกิดอะไรขึ้นกับอาทิตย์จังหวะเดียวใหม่นะครับจังหวะ2เป็นของตราดครับมาร์คบาโบจิ้มต่อมาพรปรีชาเข้าสายไหลต่อครับบาโบบาโบไหลขึ้นมาคาร์โดยิงลูกนี้ตรงตาข่ายครับตราดได้ประตูที่2ครับเอาจนได้ครับสำหรับเปาโลคอนราโดครับได้โอกาสมง3ครั้งไม่ได้ประตูครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นลูกยิงบ้างคราวนี้ไม่พลาดครับหนีห่างไปเป็น 2-0 แล้วครับสำหรับทีมเยือนตราด FC ครับแล้วก็ตราดครับบอลที่จังหวะเดียวเข้าขารู้ใจครับวาโดดีต่อลูกนี้บาโบถึงเส้นหลังบาโบล็อกทีนึงบาโบตักไป 2-2 โอ้ลูกนี้ไม่เหลือครับ 3-0 ครับเอาจนได้ครับสำหรับเปาโลคอลลาโดครับโอ้โหประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ครับแล้วก็เป็นประตูพาตราด FC ครับหนีห่างราชดาวีเป็น3ประตูต่อ0แล้วครับโอ้โหคอลลาโดสับแล้วดูครับจะได้เปิดเข้ามาตัวเลดยิงโอ้โหแล้วซ้ำอีกทีนึงก็เรียบร้อยครับทีนี้1ต่อ0ครับโอ้โหตาดเจ้าบ้านขึ้นนำแล้วครับบาโบมาเรนดี้เอาจนได้ครับประตูขึ้นนำโอ้โหกว่าจะได้ครับก่อนหน้านี้มีโอกาสที่น่าจะได้ไปแล้วครับแต่โดนจับล้ำหน้ามาทีนี้นี่ไม่เหลือแล้วครับประตูที่2ของบาโบมาเป็นบาโบตัดหน้าได้ด้วยครับคืนมาวาโดวาโดพาบอลเข้ามาแล้วเปิดย้อนคืนกลับมาไม่มีใครครับโอ้ศิลามงแถว2ยังมีอาทิตย์คุณจิ๊กโอ้โหเข้าไปเลยครับโอ้โหมีเปลี่ยนทางนิดนึงครับโอ้โห2ต่อ0ครับตราด FC ขึ้นนำแบกบอลโดครับโอ้โหได้บอลได้พลิกแล้วครับบอลโดติดเครื่องแล้วบอลโดพาที่เข้าตรงกลางบอลโดบอลโดพาหลบมาหมดเลยครับแล้วบอลโด3ต่อ2ครับโอ้โหแซงขึ้นนำอีกครั้งครับตราด FC บอลโดไอมาแล้วตามมาเล่นได้ครับพิทักษ์ชัยพิทักษ์ชัยมองข้างในดีเลย์ก่อนครับอ้าวพาบอลหน่อยครับแรงยังดีครับพิทักษ์ชัยย้อนกลับมาแล้วตบลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหคอลราโดครับยิงประตูขึ้นนำเป็น4ประตูต่อ2ครับโอ้โหเรียกได้ว่าพอได้ประตูออกนำแล้วไหลเป็นน้ำเลยครับเกมรุกของทางตราด FC ครับลงล็อกแล้วก็จบในการโขกสะบัดของอาทิคุณพิทักษ์ชัยเปิดเข้ามาลูกนี้ได้มงเรียบร้อยครับ1ต่อ0ทันทีครับเอาจนได้ครับตราด FC ขึ้นนำไปแล้วครับจากวอลโดซัวเรสครับโอ้โหสมกับเป็นจ่าฝูงครับไม่ใช้โอกาสเปลืองครับสอวอลโดซัวเรสมีโอกาสได้โขกจังๆครั้งแรกแล้วลูกนี้เป็นประตูเลยครับ 1-0 ในสนามพนุวัฒน์เปิดมาที่ว่างให้โกลคอนราโดพลิกหลบธีรพัฒน์เปิดยัดมาสรัญญูยังเคลียร์ไม่ได้สายของวอลโดยังไม่ยิงครับวอลโดวอลโดแตะมาให้พรปรีชาเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0พรปรีชาจารุณัยครับยิงให้ตราด FC ขึ้นนำ 1-0 ครับนาทีที่52นะครับกดล็อกได้สำเร็จครับโอ้โหจังหวะนี้ถือว่าลงตัวมากๆครับเป็นแฟนที่เข้ามาชมครับในสนามไม่เกิน 25% ก็ของคาตาโนติดสรัญญู
เอาลูกบอลไม่ไปไหนครับอาทิคุณยกให้บาโบเอาบอลลงแล้วยิงลูกนี้เข้าประตูไปแล้วครับ2ประตูต่อ0และไม่น่าจะล้ำหน้าด้วยนะครับนาทีที่59นะครับบาโบลันดรีนะครับเก็บได้ครับอติคุณเปิดมาลูกนี้หลุดมา 2-1 คอลาโดไปเองครับปาโลคอลาโดกระชากหลบธีรพัฒน์ถึงเขตโทษแล้วเปิดมาลูกนี้เรียบร้อยครับ3ต่อ0ครับปาโลคอนราโดจังหวะยิงลูกนี้ไปชนกับทางของสุพรวิทย์รักญาติที่ออกเอสยายืมตัวมาเช่นกันนะครับบรุนฤทธิ์เดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อนครับสวนของตราด FC เปิดไปที่ว่างสวยเลยครับคอลาโดหลุดไปคนเดียวแตะหลบ1จังหวะหน้าปากประตูโล่งยิงลูกนี้เรียบร้อยครับประตูที่2ของปาโลคอนราโดก็เป็นประตูที่6ในฤดูกาลนี้ของปาโลคอนราโดครับกองหน้าชาวบราซิลโอ้โหโชว์สเต็ปซัมบ้าเลยครับจังหวะเกมที่อยุธยาพยายามจะมีจังหวะโอกาสทองได้หม่งไปชนเสาซะอีกตะลุยไปเองครับคอนราโดแทงลูกนี้บาโบหลุดมาบาโบแปะลูกนี้แล้วก็ไม่เหลือครับโอ้โหลูกนี้สวยงามครับตีเสมอครับตราด1ประตูต่อ1เอาจนได้นะครับคอลาโดแหวกมาแล้วครับแล้วก็ไม่หวงครับส่งต่อให้บาโบเลยนะครับยิงหนีมือผู้สาประตูของเจ้าบ้านเปิดมาได้มงลูกนี้อ้าวแล้วบอลมาเสา2ยิงสวนด้วยซ้ายติดกันเองแล้วยิงทีนึงเข้าไปแล้วครับโอ้ยตราดขึ้นน้ำครับตราดคาตาโนฮิโรมิชิครับโอ้เอาจนได้ครับตราดนะครับเปลี่ยนแนวลุกลงมานะครับแต่ว่าได้ประตูจากแนวรับนะครับมาเสา2ไม่ได้มงได้เลยแต่ว่ามีตัวลงไปแล้วก็ไม่มีฟาวนะครับเป็นประตูขึ้นนำของทางตราด FC ครับโอ้โหกันสิทธิ์เปรมธนากุลครับหม่งเข้าไปใช้โอกาสไม่เปลืองเลยนะครับของทางด้านเจ้าบ้านตราด FC ครับจังหวะนี้กันสิทธิ์ครับเมื่อวันนี้ได้โอกาสลงเป็นตัวจริงเจ้าตัวก็ไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยครับส่งประตูโอ้โหแล้วโดนแท็กเกิลกับอติคุณแต่ว่าผู้สินได้เปรียบมาแล้วครับกันสิทธิ์ข้างในนี่มีตัวรองอยู่แล้วแต่ว่าจับยาวแล้วโดนตัดฟ้าลูกนี้ผู้สินชี้จุดโทษครับไม่มาครับจังหวะนี้จังหวะเสียจุดโทษของอุดรจุดโทษครับจังหวะนี้ของเปาโลคอนราโดซอยเข้ามาแล้วแต่ลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยหนีห่างเป็น2ต่อ0ครับตราด FC แล้วก็ถอดเสื้อดีใจก็โดนใบเหลืองแน่นอนครับก็เป็นประตูที่7นะครับของฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าวันนี้ต้องทำแต้มนะครับเพราะว่าทางหน้าทีมเยือนนะครับเพราะวันนี้แพ้เนี่ยบุกไปชนะเกษตรได้เลยเอาละครับมีจังหวะได้สัตว์ลูกนี้ละหายเลยครับโอ้โหนี่ครับการฟีดลูกนี้เอาจริงยิงยากนะครับแต่ว่าพอบอลเข้าเท้าครับอย่างที่บอกช่วงนี้กำลังมั่นใจครับยิงลูกนี้หมดสิทธิ์เลยครับสุพรปรีชาหยอดเข้ามาแล้วขวดมืดแล้วยิงลูกนี้สวยเลยนะมาถ่ายเข้าไปครับบาโบบาลันดี้ตัดลูกนี้เข้าไปในนาทีที่39ครับตราด FC ขึ้นนำ 1-0 พอจับบอลยางก็เสียเองแล้วครับทางคาสตอมต่อบอลไม่ได้เลยสุดท้ายมาเป็นตราดขึ้นมากราบขวาและพื้นที่มีกันสิทธิ์จะเปิดเข้าไปในเขตโทษและสุดท้ายเป็นบาโบบาลันดี้ถึงประตูต่อ0ในนาทีที่20ส่งให้ตราด FC ขึ้นนำ1คาสตอมแทบจะบังเลยนะครับเปิดบอลยาวขึ้นมาพื้นที่ว่างมีบาโบมาร์คขึ้นมาแล้วนะครับมีอดิศักดิ์การนูประคองอยู่เลือกจะปั่นโค้งเปิดมาแล้วแม่นยำทีเดียว2ประตูต่อ0ครับและทำได้สำเร็จคนเดียวฟาวโดเซอร์เรสดูอีกครั้งครับโอ้โหตัวประกบนี่ไม่มีใครเลยครับปล่อยให้ยืนหมองลงก็เรียบร้อยครับเป็นพาสกรนะครับย้ายมาจากเกษตรศาสตร์ครับเอาแล้วจังหวะนี้บอลยาวๆของตาดล้มลงไปกรรมการเป่าแล้วยังไงครับทีจุดโทษครับโอ้โหวิ่งเข้ามาบรรจงยิงด้วยขวาลูกนี้แล้วเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับโอ้ตาดครับใช้เวลา65นาทีครับออกนำไชน่าไปแล้วครับจากวอโดโซเรสครับเป็นประตูที่4ของเจ้าตัวเข้ามาเตะมุมลูกนี้มีโอกาสได้มองลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหยอดเยี่ยมครับวาวิโก้ครับโป่งตีเสมอให้กับตาใต้แล้วนะครับเป็น1ต่อ1ครับแม่นี่ครับอย่างที่บอกครับจังหวะเกมรับกำลังครับมาดูฟรีคิกครับจังหวะนี้พรปรีชาครับพรปรีชาเปิดโค้งไปเสา2รับบอลพลาดแล้วเรียบร้อยนะครับ1ประตูต่อ0ปราบ FC ขึ้นนำครับโอ้ดีมาทั้งเกมครับวัฒนชัยแต่พลาดจังหวะเดียวเสียประตูครับโอ้โหแล้วเป็นวาวิโก้พรปรีชาไปจับมาแล้วครับทางซ้ายพีทักชัยพรปรีชายังไม่ให้ครับ
ไหลต่อให้กับพิทักษ์ชัยเปิดเข้ามาลูกนี้ลูกใหญ่ใกล้ของเรียบร้อยเลยครับขึ้นนำไปแล้วครับตราด FC เจ้าบ้านครับโอ้โหจังหวะนี้ครับของมาร์คแดนดี้บาโบครับพรปีชาเปิดเข้าไปลูกนี้มีโอกาสได้บงเรียบร้อยเลยครับเป็นประตูที่2ครับให้กับตราด FC ตอนนี้ทิ้งห่างเชียงใหม่ไปแล้วครับจากการบงของรอนโดซูเลสครับนี่ครับยิงเสร็จแล้วก็ออกลีลาแจ๊สเลยครับลุ้นกับทุ่งมาโคโรราโดครับวันนี้อยู่ที่นิรุตครับเล่นอยู่กับพรปีชาพรปีชายังพาบอลไปได้อยู่ครับให้นิรุตครับเปิดมาหน้าประตูโอ้โหเรียบร้อยครับนาที62ครับเปาโลโคโรราโดครับ3ประตูต่อ0ครับตราด FC ครับลงมาช่วยลวงแล้วไปแล้วครับโคโรราโดไปเองแตะหลบไปแล้วครับตรงกลางมีเพื่อนมีเข้ากับไปโทษแล้วยิงลูกนี้โอ้โหกันสิทธิ์ครับแต่ยังเข้าครับแหมบอลยังเด้งเข้าประตูไปครับ1ประตูต่อ0ครับเซฟได้จังหวะแรกคาร์โดจากขวามาซ้ายคาร์โดตัดไม่ยิงวาโดโซเลสแทงมาให้คาร์โดตาน้ำลูกนี้โอ้โหชนเสาครับไม่ได้แล้วยังซ้ำอีกทียิงลูกนี้เรียบร้อยครับเอาจนได้ครับ1-0ครับโอ้โหจากพรปีชาจารุณัยครับต้องบอกเลยว่าตราด FC นะครับอาศัยครับอดทนว่ามาที่ศักดาศักดาตั้งป้อมเปิดไปข้างในสกัดออกมาแล้วตามมาเก็บต่อได้ครับมาโบมาร์คยังไม่จบเปิดเข้ามาข้างในโรโคนาโดปวงเรียบร้อยครับ2ต่อ2โอ้โหเอาตัวรอดจากความปราชัยไปได้ครับตราด FC จากคนนี้ครับเปาโลคอนราโดปวงตีเสมอในช่วงนาทีสุดท้ายครับเจ้าพ่อคัมแบ็กจริงๆครับสำหรับทางด้านของสมชายชวนบุญชุมดูว่าลูกนี้มงบอลลงพื้นตรงนั้นไม่มีใครอยู่เลยครับโอ้โหสู่เฉานุ่มครับหันไปเจอบอลนี่แบบว่าเนี่ยครับล้มทั้งยืนลูกนี้เข้าไปด้วยซ้ายแล้วได้โค้งลูกนี้เรียบร้อยไปเลยครับโอ้โห 1-0 ครับทางด้านของตาดได้ประตูขึ้นนำไปแล้วครับจากทางด้านของธีรพลครับโอ้พีชิกลูกนี้โยนเข้ามาพร้อมหมอพร้อมเจาะเลยนะครับธีรพลธนชาติคุณนะครับทำประตูแรกในฤดูกาลนี้นะครับทำชิงกันสวยมากเลยครับจังหวะนี้เติมขึ้นมาแล้วครับพิทักษ์ชัยด้านในมีวาลโดและบาโบนะครับพิทักษ์ชัยเลือกที่จะให้มาวาลโดจังหวะนี้ส่งต่อมาอธิคุณยิงลูกนี้ 2-0 ครับโอ้โหนาที77ครับปาดได้ประตูหนีห่างจากจังหวะสวนกลับครับคุณมีทวมครับทำประตูให้ตราด FC บุกมานำลำปาง2ประตูต่อ0นะครับเป็นประตูที่3ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับ